สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่28มกราคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดีเอ็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1639.51 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 5.34 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.33% มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 77,000 ล้านบาทเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์และก็กลุ่มขนส่งส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พลังงานและก็กลุ่ม ICT โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ CPO บวกขึ้นมา 4.24% ก็มีการคาดการณ์กันว่าผลประกอบการในไตรมาส 4 ปี 64นั้นจะเติบโตได้แรง185% year on year แล้วก็582% Q on Q ทางด้านของแมคโครราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.25% ก็คาดว่ากำไรในปี2564ถึง2566นี้จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งหลังจากรวมกิจการของ Lotus เข้ามาทางด้านของ Land and Houseวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.32% ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรในไตรมาส 4 ปี 64นี้จะเติบโตได้ 44% Q on Q ก็ได้แรงหนุนมาจากยอดโอนที่ค่อนข้างจะสูงส่วนกำไรในปี 65นั้นคาดว่าจะเติบโตได้อีก 17% ทางด้านของ CPN วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.88% Centel บวกขึ้นมา 4.51% ก็ได้แรงหนุนหลังจากที่ทางด้านของคณะกรรมการโรคติดต่อเตรียมที่จะประกาศให้ทางด้านของไวรัสโควิด-19 นี้เป็นโรคประจำถิ่นซึ่งก็จะทำให้มีการผ่อนคลายมาตรการที่เข้มงวดกันลงไปทางด้านของ Q Houseราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.39% ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรในไตรมาส 4 ปี 64 นี้จะฟื้นตัวได้ Q on Q ส่วนกำไรในปี 2565 นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นทางด้านของ RBF ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.26% ก็มีการเตรียมที่จะรับรู้รายได้จากธุรกิจการชงในไตรมาส 1 ปี 65นี้ทางด้านของกันกุลวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.44% ก็ได้แรงหนุนหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้มีการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในการต่อยอดซึ่งจะทำให้ธุรกิจนั้นจะทำรายได้ในปีนี้เติบโตได้กว่า 20%ทางด้านของพฤกษาโฮลดิ้งราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.50% ก็มีการเตรียมที่จะโอนคอนโดมิเนียมหรู The Reserve สาธรซึ่งมีมูลค่าโครงการกว่า 2,500 ล้านบาทในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ทางด้านของ BJCวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 2.44% ก็คาดว่ากำไรในไตรมาส 4 ปี 64 นี้จะเพิ่มขึ้นได้ Q on Q หลังจากที่ทางของภาครัฐนั้นมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ส่วนแบมวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 2% ก็ได้แรงหนุนจากข่าวที่ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีการปลดล็อกให้ธนาคารแล้วก็ทางด้านของธุรกิจAMC นั้นเข้ามาร่วมทุนกันได้เพื่อจะแก้ปัญหา NPL ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ KCE ติดลบไป 6% HANA ติดลบไป 4.50% ซึ่งหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ก็น่าจะได้รับเซนติเมนต์เชิงลบต่อเนื่องมาจากการที่หุ้นเทคของต่างประเทศนั้นถูกขายกันออกมา
จากแรงกดดันของแนวโน้มดอกเบี้ยที่จะเป็นขาขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ทางด้านของ SKN ราคาหุ้นติดลบไป 5.16% ก็น่าจะเป็นเรื่องของการขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เป็นการเก็งกำไรงบปี64ที่คาดว่าจะเติบโตได้ค่อนข้างจะโดดเด่นทางด้านของนุสาวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป 5.11% ก็มีการปรับโครงสร้างธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีแล้วก็จะเข้าลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพสูงทางด้านของ VNG วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป 4.07% ก็เป็นการขายทำกำไรกันออกมาหลังคาดว่าผลประกอบการในไตรมาส4ปี64นั้นจะเติบโตได้ทั้ง year on year แล้วก็ในปี64กำไรสุทธิก็จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ